ทีมที่เข้ามาเล่นในวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างต่อเนื่องดังนั้นโครงการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะผลิตนักวอลเลย์บอลชั้นนำนะครับขึ้นมาได้ตลอดเลยครับไม่เพียงแค่ว่านักวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นครับนักวอลเลย์บอลชายก็มีชั้นนำมีมากมายทีเดียวนะครับก็ดูครับในอนาคตแล้วเนี่ยพวกดาวรุ่งนะครับอย่างอนุชาปิ่นสุวรรณนะครับพวกนันทวุฒิแดงกระโทกนะครับแล้วของนักวุฒิชัยสุขสาราของนครศรีมาเนี่ยในอนาคตก็จะขึ้นมาติดทีมชาติไทยนะครับสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับมาชมการแข่งขันในเซตที่2กันเลยครับนครศรีมากับเชียงรายครับนครศรีมานั้นได้เซตแรกไปแล้วนะครับแล้วขึ้นมาบล็อกลูกนี้แต่ว่าบอลนั้นล้นออกเส้นข้างไปครับบอลออกนะครับลูกนี้ก็ต้องเน้นตั้งแต่แต้มแรกเลยนะสำหรับเชียงรายโอ้โหลูกนี้แม่วันชัยทัพพิเศษนะครับไม่เล่นด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นกันแบบสนุกสนานครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ว่านักกีฬาไทยอย่างทีมชาติเราก็จะมีรอยยิ้มในการเล่นตลอดครับกีฬาวอลเลย์บอลนุชาปิ่นสุวรรณนะครับเสิร์ฟดีมากทีเดียวนะครับลูกนี้ครับจะเป็นโอกาสลูกนี้เป็นยุรนันท์บัวแดงนะครับที่ตีจากเส้น3เมตรครับลงไปสวยงามมากแซงขึ้นนำไปแล้วนะครับนครราชสีมาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องเกมรับที่เหนียวแน่นในช่วงที่ผ่านมาเจอเกมรุกของโคราชนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับเสิร์ฟต่อนะครับอนุชาอนุชาโอ้โหลูกนี้บอลพลิกเน็ตครับสวนกลับทันทีครับติดบล็อกครับไล่ขึ้นมาครับเป็น2คะแนนเท่ากันนี่มันเมื่อวานนี้เนี่ยชนะไปทำให้ทางนครศรีมานี่มีความหวังขึ้นมาเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์เลยนะครับแม้ว่าคะแนนในตอนนี้ยังตามหลังทางสวนดุสิตอยู่ก็ตามครับสามสองครับหนูเล่นบอลเร็วนะครับนี่ครับ2เมตรกว่านะครับดังนั้นการขึ้นไปเล่นหน้าเน็ตบอลเล่นบอลเร็วนี่จะค่อนข้างได้เปรียบมากนะครับพุทธชัยสุขศาลาแล้วนี่เลือกเลยนะครับเลือกใช้เทคนิคนะครับติ๊กข้อมือนิดเดียวสมัยที่เล่นโรงเรียนขามทะเลสอนี่ก็ถือว่าดังมากนะครับในระดับนักเรียนนะครับเสร็จขึ้นมาเล่นบอลเร็วเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ตีออกครับตีออกไปเองมนตรีแหวนประดับนะครับตรงนี้เนี่ยครับมนตรีแหวนประดับเจอตบหัวเสานะครับมนตรีมนตรีพวกหัวเสาเนี่ยพอมาเล่นบอลเร็วเนี่ยเล่นไม่ถนัดนะครับเพราะตัวสูงนะครับนะครับเซตขึ้นมาขึ้นมาตีลูกนี้ติดบล็อกเหมือนกันนะครับคะแนนยังเกาะกันอย่างนี้นะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยดูในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกครับแต่ว่าสักครู่หนึ่งครับพอพ้นคะแนนที่10ไปแล้วนี่จะเห็นนะครับว่าคะแนนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นมาเสิร์ฟแรงครับแต่ว่าลูกนี้ยังรับได้เยี่ยมครับยกขึ้นมาสูงขึ้นมาตีเอาทัสครับยังได้ครับทางเชียงรายแต่ว่าต้องขึ้นมายันกันโอ้โหจะไปสู้ได้ยังไงครับ2เมตรกว่าครับโอ้โหแม่เมตร90เนี่ย2เมตรกว่าได้เปรียบอยู่แล้วครับขึ้นมายันกันแล้วสู้พุทธิชัยสุขศาลาไม่ไหวดูครับพอยันกันบอลตกลงมานี่ฟาวแล้วนะครับเอกควักใช้มือเล่นเต็มมืออย่างนี้ไม่ได้ครับพุทธิชัยสุขศาลาครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟลึกมาครับตัวนี้เซตขึ้นมาขึ้นมาตีโอ้ตีมือซ้ายตีดีมากครับตัวนี้เยี่ยมมากลงที่เส้นเลยนะครับลูกนี้โดยซ้ายครับเข้าข้อดีเหลือเกินเซตมาลูกนี้ต้องทิศข้ามานะครับแต่ว่ามนตรีช่วยได้โอ้โหแต่ว่าลื่นซะก่อนเขาใจว่าลื่นครับวันนี้คือสนามเนี่ยอาจจะมีเหงื่อลงมาครับหยดลงมาเนี่ยปรากฏว่าพอขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาทิศข้ามาก่อนครับติดมนตรีนิดนึงแล้วเนี่ยจะขยับมาเล่นแล้วลื่นครับให้คนตีดีนะครับวันนี้เอาทัชครับก็เป็นคะแนนของทางเชียงรายไปI'm
ดนตรีแหวนประดับนะครับเสิร์ฟมาตรงนี้ครับเซตเอาไปได้จังหวะ2ครับสินไม่ว่าอะไรครับขึ้นมาตีครั้งนึงยังรับเอาไว้ได้โอ้โหแต่ว่าบอลน่าจะไปถูกเสาอากาศแล้วนะครับฟรีแบบประดับตามเล่นบอลพยายามจะไปล้วงกลับมาก็ไม่ได้แล้วครับเนี่ยครับบอลตีตามไปนะครับแต่ว่าทันเสิร์ฟแรงครับตรงนี้ขึ้นมาทำสวยมากครับเนี่ยครับจังหวะอย่างนี้วันนี้ถ้าหัวเสาแล้วนี่อาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเล่นบอลเร็วแล้วนี่อาจจะทำให้ทางบล็อกของทางโคราชนั้นอาจจะไม่ทัน7คะแนนเท่ากันครับเสร็จขึ้นมาหัวเสาให้วันชัยทัพพิเศษนี่นะครับทำไมวันชัยทัพพิเศษนั้นติดทีมชาติไทยตลอดก็เป็นเพราะว่านี่นะครับมาตรฐานในการเล่นของวันชัยนั้นยิ่งยอดมากตกแน่นอนจริงๆนะครับทะแยงมุมลูกนี้มานี่บอลมันกดมากชมการเซตขึ้นมาของอนุชาด้วยนะครับก่อนแข่งนะครับคุณพลเอกศึกวรรณโชติก็บอกว่าการฝึกซ้อมของทีมนครราชสีมาเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีนะครับผู้เล่นทุกคนนั้น อยู่ในสภาพความฟิตที่เต็มร้อยเลยนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่เตรียมรับมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเชียงรายเป็นทีมที่เล่นบอลเหนียวมากนะครับนั้นเกมลูกจะต้องเล่นดีนะครับต้องเล่นให้ดีไว้ครับตอนนี้มาดูนะบอลเซิร์ฟก็ยังถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับพระสิมาเจอกันเมื่อช่วงปลายปีนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็เล่นกันที่บ้านของคอสโมเชียงรายนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายเนี่ยปรากฏว่าคอสโมเชียงรายเนี่ยไปแพ้นะครับให้กับนครราชสีมาไป0-3เซตนะครับ21-25 21-25นะครับแล้วก็23-25คะแนนที่ออกมาในใกล้เคียงมากนะครับแม้ว่าจะแพ้3เซตก็ตามนันทุสเสิร์ฟครับนำแล้วครับตอนนี้8-7ครับหลังจากที่เซนเขาทำเอาขึ้นมาตีหรือตีดีมากครับอยู่ห่างจากเน็ตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าตีไปในช่องว่างชัยตีมาแต่ว่าบล็อกมาเนี่ยบล็อกดีมากครับขึ้นมาเล่นบอลโอ้โหเราบล็อกเยี่ยมจริงๆครับนี่นะครับอนุชาครับผู้เล่นตัวเซตแม่มารวมพลังกับทางวุฒิชัยสุขราลาแล้วเด็ดตีไงตีไม่ได้ครับอัคเดชนำโนรินครับโนรินตีพลาดไปครับอนุชาปิ่นสวนเสิร์ฟอนุชาเสิร์ฟแรงมากครับเสิร์ฟตีกับสายผลแล้วโอ้โหเอ้าน่าจะเป็นฟาวล์นะครับนะครับเป็นโอเวอร์ครับจังหวะที่ขึ้นมายันกันแล้วก็ว่ามือของวุฒิชัยสุขราลาเนี่ยอาจจะล้ำเข้าไปนะครับเซตที่2นี่ถือว่าซูซีคู่ขี้มากกว่าในเซตแรกนะครับ9เท่ากันมาดันทิมครับเสิร์ฟมาเกิดขึ้นมาจาก3เมตรครับตีเอาทำได้สวยครับยูนันบัวแดง วันนี้เหนื่อยแน่นอนครับมนตรีแหวนประดับเนี่ยคือคนเดียวคงจะช่วยไปไม่ได้มากครับพยายามจะบล็อกเนี่ยกลายเป็นทัชเสียแต้มไปเนี่ยครับคะแนนเริ่มที่จะทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับ10-9ในตอนนี้บอลแรกโอเคครับลื่นนี้มีหลอกด้วยแต่ว่าบล็อกเยี่ยมจริงๆครับต้องชมว่าบอลบล็อกครับของนครศรีมานั้นทำได้เยี่ยมครับดีขึ้นเรื่อยๆคือบล็อกแล้วหวังผลได้ครับไม่ใช่แค่ป้องกันให้ไม่ข้ามเสิร์ฟแรงมานะครับนี่หัวเสาเหมือนกันทำให้สวยมากครับเอาครับตอนนี้เริ่มมีจะมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับอัคเดชแอบมาเยี่ยมมากนะครับอัคเดชลูกนี้แล้วก็ตบได้คมดีจริงๆเสิร์ฟแรงเลยครับแต่ว่าบอลล้นครับนิดเดียวเนี่ยมีสิทธิ์ลงบนเส้นเลยครับลูกเสิร์ฟของอัคเดชเป็นผู้เล่นบอลหัวเสานะครับที่เล่นได้ดีมากคนหนึ่งเลยนะครับเดชนามนโนรินอ
วุฒิชัยสุขสาราเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟจี้เลยครับตรงนี้เล่นบอลเร็วแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่ครับแล้วก็โดนหัวเสาลูกนี้ขึ้นมาตีเอาทัสครับฉลาดมากยังทันแต่ว่าจะตามไปเล่นแล้วเล่นลำบากหน่อยครับเห็นครับคือในช่วง10คะแนนแรกเนี่ยอาจจะเกาะกันนะครับแต่ว่าพอคะแนนที่13 14 15แล้วในตอนนี้เนี่ยทีมที่แข็งแกร่งกว่านั้นจะเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องมีหลอกตีเอาทัสเหมือนกันครับวันนี้ทศทิพย์นะครับวันนี้มีการปรับทีมกันเยอะพอสมควรนะครับเชียงรายทศทิพย์เซอร์วันนี้บอลแรกโอเคเลยครับรับขึ้นมาเล่นบอลเร็วโอ้โหสวยมากครับวันนี้จังหวะเล่นบอลเร็วทำได้เยี่ยมจริงๆชมเลยนะครับว่าจังหวะที่รับบอลแรกมันดีครับบอลสองก็เยี่ยมนะครับเซตขึ้นมาแล้วก็จังหวะที่ขึ้นมาตีของนันทวุฒิแต่งกระโทกก็ทำได้สวยไหลหลังมาลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็ไม่ทันครับไปตีติดมือของทางยุรนันท์บัวแดงนันทวุฒินี่ถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็เล่นแบบไม่เครียดด้วยครับส่วนใหญ่จะเล่นบอลเร็วนะครับเอาพลิกเน็ตมาแต่ว่ายังรับได้สวยมากครับครับต้องอาศัยนี่ตีมาโอ้โหตีใส่มนตรีเลยครับอาจจะไปตรงพุ่งเข้าหามนตรีก็จริงแต่ว่าน้ำหนักบอลที่แรงก็ทำให้มนตรีไม่สามารถคุมทิศทางของบอลกลับมาเล่นต่อได้วันนี้ยังเงียบๆอยู่นะครับอัตพลสอนดียุรนันท์บัวแดงครับเสิร์ฟยุรนันท์เสิร์ฟบอลโค้งนะครับแต่ว่าก็มีแรงไปหน่อยนะครับออกหลัง13ต่อ15นะครับยังตามหลังอยู่2คะแนนเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสอยู่อัตพลเสิร์ฟอ้าวโอ้ ต้องขอโทษเพื่อนเลยฮะ ดูจะมีบุคลิกชัดเจนมากที่สุดครับคือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับอัตพลเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลมาก็ถือว่าเป็นนักวอลเลย์บอลที่มีสีสันนะแฟนๆก็ดูกันสบายๆนะครับไม่เครียดชมวอลเลย์บอลไปรับประทานอาหารว่างกันไปครับคือปกติแล้วในโคราชนั้นจะเล่นกันที่ยิมเนเซียมเทศบาลนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยย้ายมาเล่นกันที่ห้อง MCC Hall นะครับ The Mall นครราชสีมาแทนนะครับถือว่าที่นี่อาจจะเหมาะสมกว่านะครับครับก็จะมีแฟนๆขาจรเข้ามาร่วมเชียร์ด้วยแต่พวกนี้คงไม่ใช่ขาจรแน่นอนครับนี่เป็นขาประจำก็ได้ให้ทราบนะครับว่าท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมนะครับการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นอยู่นะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งสัปดาห์นี้ก็ยังมีอยู่นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับการสัปดาห์นี้ในวันที่6มีนาคมนะครับทางทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดให้ชมกัน2คู่ด้วยกันครับประเภททีมชายทีมหญิงครับที่สนามกีฬากลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงเก่านะครับจะพบกับแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กนะครับประเภททีมชายและทีมหญิงครับวิทยา ATCC จะพบกับไซโจเดนกินครนนทบุรีมาดูนะครับว่าไซโจเดนกิซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับเมื่อปีที่แล้วประเภททีมหญิงนั้นปีนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับต้องเจอกับของแข็งเลยครับวิทยา ATCC แล้วก็เจอกันในแมตช์แรกครับแข่งขันกันที่ห้อง FCC Hall เดอะมองงามวงวานนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเกมสนุกมากครับสูสีกันมากนะครับแล้วก็จบลงด้วยแบบเฉือนชนะแบบบุดบิดจริงๆครับของไซโจเดนจินครนนทบุรีนะครับในบ้านตัวเองกลับมาชมต่อครับตรงนี้ตีมาล้นครับบล็อกแล้วล้นออกเป็นคะแนนของทางเชียงรายไปครับคอสโมเชียงรายนะครับในปีนี้ทีมหญิงของไซโจเดนจินี่ก็อยู่อันดับที่2นะครับเป็นรองแค่ไอเดียขอนแก่นครับปีนี้ไอเดียขอนแก่นนั้นน่ากลัวมากขึ้นมาตีสาบแล้วตีสวยมากนะครับชายทัพพิเศษยังนำอยู่
3คะแนนครับวันชัยเสิร์ฟมาแล้วโอ้โหแม่มาเข้าทางยุรนันท์พอดีนะครับยุรนันท์ซ้ำเลยครับต้องขอเวลานอกแล้วนะครับทางโคลิลลี่ครับคุณชันชัยจินดาพลต้องปรับต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วนะครับเชียงรายเพราะว่าเซตแรกเสียไปแล้วนะครับเซตที่2นี่ตามอยู่15-19คะแนนจะไปปล่อยให้นครราชสีมาเข้าหลัก20สบายๆนี่ก็ทำให้ฝั่งตัวเองจะเจอความเครียดแล้วคู่ต่อสู้นั้นจะกลายเป็นว่ายิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกด้วยนะครับน้อยวันนี้ถ้าไม่ชนะนี่ได้สัก2เซตก็ยังได้แต้มนะครับคือถ้าแพ้3-2นี่จะแบ่งคะแนนกัน2-1ครับคือผู้ชนะจะได้2คะแนนครับแล้วก็ผู้แพ้จะได้1คะแนนแต่ว่าถ้าแพ้3-0นะครับหรือ3-1นี่จะไม่ได้คะแนนเลยนะครับผู้แพ้นะครับแต่ว่าทีมชนะนี่จะได้3คะแนนนะครับตรงนี้ขึ้นมาตีโอ้โหมือซ้ายซะด้วยครับมือซ้ายแล้วไปเข้าทางเข้าพอดีศิวโรจน์นั้นทำได้เยี่ยมยอดมากตอนนี้คอสโมเชียงรายนี่ก็ตามหลังวอลเลย์บอลทีมชลบุรีแล้วก็วอลเลย์บอลกรุงเก่าอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นทุกแต้มนั้นสำคัญหมดครับทีนี้ชันชัยท่าพิเศษนะครับเสิร์ฟบอลล้นออกหลังไปเยอะครับริมครับเสิร์ฟมาครับเซตขึ้นมาลูนี้มีหลอกเอาทัชครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับลูนี้บอลแรงมากนะครับศิวโรจน์ครับมีหลอกด้วยครับหลอกแล้วก็เนี่ยครับให้บอลมาหลังครับเหมือนจะยกสูงครับแต่ว่ายกไม่สูงเท่าไหร่นะครับให้ศิวโรจน์นั้นตีหัวเสาลูกชายสุขสาราเสิร์ฟมาลูนี้ขึ้นมาตีครับอัตพลลูนี้ทำได้เยี่ยมครับเกมรุกก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับอัตพลเปลี่ยนอัตพลพันวัดลงมานะครับเล่นหมายเลข8ลงมาช่วยรับนะครับมาช่วยบล็อกเพิ่มหน้าบล็อกขึ้นมาอีกคนหนึ่งมาดูครับหน้าบล็อกสัก2คนลูนี้ตีบอลโค้งไปพลาดยังไงครับวันนี้ตีบอลโค้งยูนันบัวแดงล้นออกหลังอาจจะตีแล้วตีไม่เต็มมือครับคือจังหวะที่ขึ้นมาแล้วจังหวะที่ยิงบอลไปนะครับตัวเซตยิงบอลไปแล้วยิงต่ำๆขึ้นมาเล่นบอลเร็วนะครับวันนี้ทำได้สวยนะครับนันทุแต่งขอโทษไหลลื่นทีเดียวนะครับเกมรุกของนครราชสีมาดูจังหวะทำเกมรุกแล้วเนี่ยบอลของนครศรีมาเนี่ยมีหลายหน้านะครับครับจะเล่นหัวเสาก็ได้ครับจะเล่นบอล B ตรงกลางก็ได้ครับแล้วบอลลงบนเส้นพอดีเราดูนันทวุฒิกระโดดขึ้นไปตบแล้วนี่เหมือนกับเน็ตมันเตี้ยเลยจริงๆนี่2.43 เมตรนะครับครับต้องยกให้สูงครับลูกนี้แล้วเซตขึ้นมาตีแต่ว่ายังติดบล็อกครับเจอสวนเหมือนกันก็ไม่หนักครับขึ้นมามนตรีแหวนประดับนะครับลูกนี้ขึ้นมาตรีแล้วไปตีเบาครับว่าตีเบาเหมือนกับตีหยอดเนี่ยเขารออยู่แล้วครับด้านหน้านี่สูงๆทั้งนั้นนะครับ6เซตพอยต์ครับ24-18ขึ้นมาจะเซฟได้หรือเปล่าตีมาลูกนี้ธนพัฒน์นะครับรับไม่ทันเพิ่งจะเปลี่ยนลงมานะครับขอราศีมาก็ต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับเพื่อแต้มนี้ครับครับอื้อลูกนี้เสิร์ฟติดครับเอาโอ้โหแต่ให้มาลูกโอ้โหแม่ปิดหน้าเลยครับลูกนี้คือไม่น่าที่จะไปให้ถึงขนาดนั้นนะครับคือจะให้เพื่อนเล่นยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับอายเลยครับครับเซฟไปได้2แล้วครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าคราวนี้มนตรีคนตามมาอีกคนหนึ่งไม่ทันนะครับก็ชนะไป25-20ครับในเซตที่2ครับขึ้นนำ2-0เซตแล้วนะครับนครราชสีมา
โอกาสที่จะปิดเกมในเซตที่3ก็ถือว่ามีสูงครับดูจากรูปเกมในตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมเกมไปได้หมดครับเซตที่2ในช่วงต้นๆนี่ดูจะสู้ได้นะครับคอสโมเชียงรายแต่ว่าพอมาในช่วงกลางเซตแล้วเนี่ยมาตรฐานพอเบียดกับนครราชสีมาแล้วสู้ไม่ได้นะครับพยายามจะเซฟเซตพอยต์ให้ได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยระยะห่างที่มันเยอะเหลือเกินนะครับทำให้ก็ยากที่จะสามารถหยุดยั้งนครราชสีมาไว้ครับวันนี้16นาฬิกาเดี๋ยวก็ถ่ายทอดสดกันต่อด้วยนะครับของทีมหญิงนครราชสีมาทีมหญิงนะครับพบกับสมุทรปราการครับแข่งที่นี่นะครับก็25ต่อ20นะครับสกอร์ได้เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2เซตเลยครับทีมชายนครราชสีมากับคอสโมเชียงรายครับ